อียิปต์ในอดีตการเคยเป็นแหล่งอำนาจอันยิ่งใหญ่และวัฒนธรรมอันเกรียงไกรแต่ดินแดนแห่งฟาโรห์นี้กลับต้องพ่ายให้กับอเล็กซานเดอร์มหาราชอาณาจักรของพระองค์สืบทอดต่อมาจนคลีโอพัตราสิ้นพระชนพระองค์ดำรงพระราชอำนาจไว้ได้อย่างไรแล้วชาวกรีกสามารถพิชิตอารยธรรมโบราณที่ภาคภูมิแห่งนี้ด้วยวิธีใดคำตอบจมอยู่ที่ก้นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมหานครแห่งวิหารที่ซ่อนเร้นมานานนับพันปีเฮราคลีออนอันยิ่งใหญ่ด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้านักสำรวจทะเลลึกแฟรงก์ กอร์ดิโอจะเปิดเผยให้ทราบว่ามหานครแห่งนี้และวิหารที่สาบสูญช่วยพิชิตอียิปต์ได้อย่างไรแม่น้ำไนล์ประตูสู่อาณาจักรอียิปต์อันยิ่งใหญ่แต่เวลาช่างโหดร้ายเหลือแสนภายใต้เกลียวคลื่นคือบ้านพระสุนิกรของคลีโอพัตราและบรรพบุรุษโลกแห่งนี้จมหายไปจากสายตาลบเลือนไปจากประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันทีมนักวิทยาศาสตร์สากลนำโดยนักโบราณคดีใต้น้ำแฟรงก์ กอร์ดิโอใช้เวลาถึง6ปีดำน้ำที่นี่มันเป็นหนึ่งในการสำรวจโบราณคดีใต้น้ำครั้งสำคัญที่สุดที่เคยดำเนินการนักดำน้ำของเขาสร้างแผนภาพของก้นมหาสมุทรและในตอนนี้ภาพที่น่าทึ่งเริ่มปรากฏขึ้นก็ดิโอเชื่อว่าใต้ลำเรือของเขามีโครงสร้างอันซับซ้อนซึ่งเป็นวิหารที่ผู้บุกรุกชาวกรีกเข้ามาครอบครองเมื่อ 2,300 ปีก่อนชาโลเม่ที่1รับหน้าที่เป็นนายพลในกองทัพกรีกในปี332ก่อนคริสตกาลเขาและผู้นำคืออเล็กซานเดอร์มหาราชมีชัยเหนือชาวอียิปต์ความยิ่งใหญ่ของฟาโรห์ตกเป็นเหยื่อของพวกชาโลเม่นั่นคือจุดเริ่มต้นการปกครองของกรีกเหนืออียิปต์ที่ดำเนินการมาจนถึงปี30ก่อนคริสตกาลจนถึงการสิ้นพระชนของคลีโอพัตราแฟรงก์ กอร์ดิโอและทีมงานกำลังค้นหาพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าปารีสสุสานใต้น้ำแห่งนี้ปกคลุมพื้นที่กว่า500ตารางกิโลเมตรเกือบครึ่งหนึ่งของอ่าวอาบูเกียซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองอเล็กซานเดรียในปัจจุบันกอร์ดิโอสงสัยว่าเขาจะพบกุญแจสู่อาณาจักรอียิปต์ของอเล็กซานเดอร์ไกลจากเมืองหลวงที่อเล็กซานเดรีย19กิโลเมตรจากอเล็กซานเดรียแห่งนี้ชาร์เลเมขยายขอบเขตอำนาจไปทั่วอียิปต์นครที่ตั้งชื่อตามอเล็กซานเดอร์ผู้ยิ่งใหญ่กลายเป็นแหล่งอำนาจของฟาโรห์แห่งกรีกเมืองอเล็กซานเดรียนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของประภาคารซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกโบราณและห้องสมุดของมันก็ยิ่งใหญ่ตลอด300ปีประชากรเพิ่มขึ้นจนถึงเกือบ1ล้านคนแต่ก่อนที่ผู้รุกรานจะมาถึงเมืองชายฝั่งเช่นคาโนปัสและเฮราคลีออนได้ก่อตั้งขึ้นมาก่อนแล้วบันทึกสมัยโบราณบอกเล่าถึงวิหารอันยิ่งใหญ่และงานเทศกาลอันอลังการที่ดึงดูดใจผู้ที่ร่ำรวยและโด่งดังแห่งอเล็กซานเดรียพวกเขาได้พบนักบวชและผู้ที่เคารพบูชาที่นี่ทหารกรีกได้เผชิญหน้ากับพลังเหนือธรรมชาติของอียิปต์ต่อมาคาโนปัสและเฮราคลีออนกลับหายสาบสูญไปโดยไร้ร่องรอยกอร์ดิโอเชื่อมั่นว่าพวกมันอาจถูกทำลายโดยภัยธรรมชาติมันเป็นการสาบสูญโดยหายนะที่เกินเงื้อมมือของทหารและนักบวช ดิโอสงสัยว่าซากของเมืองเหล่านี้จะถูกพบใต้หน้าน้ำของอ่าวอาบูเกียเขาร่วมงานกับหน่วยโบราณคดีใต้น้ำของอียิปต์ซึ่งนำโดยอิบราฮิมดาวิชทีมที่มากประสบการณ์นี้ผสมผสานจากคนหลายเชื้อชาติทั้งฝรั่งเศสอเมริกันและอียิปต์ชองคลอดโรโบเป็นหัวหน้านักดำน้ำและผู้ควบคุมปฏิบัติการใต้น้ำแต่การค้นหานั้นเป็นเรื่องลำบากทัศนวิสัยไม่ดีและบริเวณที่ค้นหานั้นก็กว้างใหญ่ซึ่งได้ซ่อนเร้นวัตถุโบราณที่ถูกฝังลงครึ่งหนึ่งในการเวลาและผืนทรายแฟรงก์กล่าวว่าพวกเขาดำลงไปแล้วก็ไม่พบอะไรสำคัญใต้น้ำแต่แล้วจู่ๆไม่กี่วันก็เข้าใจว่าก้อนหินที่ยื่นออกมาจากตะกอนที่ปกคลุมด้วยก้อนแข็งๆนั้นก็คือรูปปั้นนั่นเองและนั่นก็คือร่างที่ถูกแช่แข็งด้วยการเวลาและกลายเป็นก้อนหินนานกว่า 2,000 ปีมันคือส่วนหนึ่งของก้นทะเลแต่ตอนนี้มันพร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ด้วยถุงลมพิเศษนักดำน้ำเตรียมที่จะยกเศษชิ้นส่วนลึกลับชิ้นหนึ่งให้ตั้งขึ้นแฟรงก์กล่าวว่านี่คือสิ่งแรกที่พบมันหักเป็นชิ้นๆแล้วก็จะเห็นว่าการหักนั้นเรียบร้อยมากมันหักอยู่แล้วตอนที่เขาพบแล้วก็ไม่มีชิ้นใดขาดหายไปเลยชิ้นส่วนทีละชิ้นที่พบไม่ได้เป็นเพียงรูปปั้นเดียวแต่พวกเขาค้นพบรูปปั้นยักษ์ถึง3รูปด้วยกันด้วยความสูง19ฟุตรูปปั้นมหึมาพวกนี้ยากที่จะทำการวิเคราะห์ใต้น้ำได้ดังนั้นด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลกอดิโอได้สร้างห้องทดลองเสมือนเพื่อที่เขาจะนำไปแสดงให้ดร.แซลลี่แอนแอชตันดูได้แซลลี่บอกว่าพวกมันน่าสนใจมากเพราะว่ามีขนาดใหญ่ The Queen, The King, and the God. It's a God happy. And do you think that they were part of a group? It looks like because we found them together on the site. They're incredibly interesting, not least. แซลลี่บอกว่าพวกมันน่าสนใจมากเพราะมีขนาดใหญ่ราชินีและเทพเจ้าดูราวกับว่าจะมาจากยุคก่อนจะเห็นว่าใบหน้าอ้วนกลมซึ่งเป็นลักษณะของรูปปั้นแห่งเชื้อพระวงศ์จากราชวงศ์ที่30และเป็นยุคแรกของโทเลเมอิกรูปปั้นหลวงเหล่านี้ยืนยันว่ากอดิโอมาดำในที่ที่สำคัญต่อผู้นำแห่งราชวงศ์โทเลเมอิกแห่งอียิปต์แซลลี่กล่าวว่าที่รู้ว่าเป็นนางพญาเพราะว่ามงกุฎและงูเห่าที่คิ้วซึ่งถ้าหากว่าเป็นเทพีจะสวมหัวแร้งและนี่ก็คือตัวแทนของเบเรนิกีที่2ซึ่งเป็นพระฉายาของโทเลเมที่3ในทางกลับกันนั้นกษัตริย์กลับดูแตกต่างเธอบอกว่าถ้าดูภาพเหมือนนี้จะเห็นว่า ดวงตานั้นชิดติดกันมากและก็เบิกกว้างจนเหมือนกับตกตะลึงจะสังเกตว่าขณะที่สองรูปนี้ยิ้มเขากลับมีปากคว่ำเธอบอกว่านั่นคือภาพเหมือนจากยุคทาเลเมอีกตอนปลายซึ่งดูเหมือนกับรูปของทาเลเมที่ 8หรือว่าอาจจะเป็นหนึ่งในพระโอรสของทาเลเมซึ่งก็คือทาเลเมที่ 9หรือทาเลเมที่ 10ทาเลเมที่ 8บรรพบุรุษของคลีโอพัตราเป็นผู้ปกครองชาวกรีกที่โด่งดังที่สุดในด้านความทารุณการปกครองนั้นเต็มไปด้วยการลุกฮือและสงครามกลางเมืองซันลี่บอกว่าสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือทาเลเมที่ 8ที่ 9หรือที่ 10ตัดสินใจสร้างรูปปั้นของตนเองขึ้นมาไว้กับ2รูปนี้หรือบางทีอาจจะทดแทนรูปปั้นของผู้ปกครองคนเก่าพวกเขาวางตนเองไว้ตรงกลางรูปปั้นทั้งสองซึ่งเป็นวิธีโฆษณาตัวเองในราคาถูกและเข้ากันกับนโยบายของผู้นำที่นี่เพราะว่าพวกเขาทุ่มเทในที่จะเชื่อมโยงตนเองเข้ากับราชวงศ์สุดท้ายของอียิปต์นั่นเองรูปปั้นแสดงให้เห็นว่าชาวกรีกเก่งในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตัวเองก่อนที่จะมีโทรทัศน์ซะอีกก้อนหินนั้นคือสื่อที่ผู้นำมักชอบใช้แต่การค้นพบนี้เพิ่งเริ่มต้นไม่นานกอดิโอจะพบวัตถุโบราณที่จะเขียนประวัติศาสตร์ของอียิปต์ขึ้นมาใหม่ท่ามกลางซากปรักหักพังใต้น้ำแฟรงก์ กอดิโอค้นพบรูปปั้นยักษ์3รูปรูปปั้นนี้พิสูจน์ได้แล้วหรือไม่ว่านี่คือเมืองเฮราคลีออนในตำนานจริงๆตำนานโบราณบอกเล่าถึงวิหารที่โด่งดังที่นี่เป็นเวลานานหลายปีคำบอกเล่านี้สร้างความทึ่งให้กับแฟรงก์ กอดิโอและนักอียิปต์วิทยาดร.โรเบิร์ต เบียนชีแฟรงก์กล่าวว่าคนแรกที่เคยกล่าวถึงประวัติของวิหารก็คือเฮโรโดตัสซึ่งพูดถึงวิหารเฮอร์คิวลิสเพราะเฮโรโดตัสนั้นอยู่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาลซึ่งก็หมายถึงว่าเมืองนี้เก่าแก่มากทีเดียวแต่สิ่งที่แปลกก็คือเฮโรโดตัสตอนกลางศตวรรษที่ 5 พูดถึงราชินีเฮเลนและกษัตริย์เมเนลาออสซึ่งมาจากวิหารเอครีแอดแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อยุคปีที่ 12 ก่อนคริสตกาลเบียนชีกล่าวว่าดังนั้นนักประวัติศาสตร์กรีกจากทุกศตวรรษจึงพูดถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับวีรบุรุษ2คนจากตำนานของกรีกเรื่องเฮเลนแห่งทรอยซึ่งใบหน้าของนางนั้นเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดการเดินเรือ 1,000 ลำซึ่งเป็นที่มาของสงครามโทรจันกับเฮอร์คิวลิสและเพื่อเป็นการรำลึกถึงสิ่งที่เขาทำเมื่อเฮอร์คิวลิสโค่นล้มอำนาจทรราชบริเวณนี้จึงถูกตั้งชื่อตามเขาว่าเฮราคลีออนการค้นพบเฮราคลีออนนั้นจะต้องเป็นการค้นพบครั้งใหญ่เพื่อค้นหากอดิโอและเพื่อนร่วมงานใช้อุปกรณ์ไฮเทคทั้งโซน่าไซส์สแกนแมกนิโตมิเตอร์และเครื่องเดปซาวเดอร์เพื่อค้นหาเมืองแห่งวิหารที่สาบสูญเบียนชีถามว่าเราจะเริ่มจากจินตนาการในวรรณกรรมแล้วก้าวไปสู่บริเวณที่แท้จริงในพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นนั้นได้อย่างไรกันแฟรงก์บอกว่าเขากำหนดพื้นที่สำรวจซึ่งยาว12กิโลเมตรและกว้าง8กิโลเมตรเอาไว้แล้วนำทางโดยดาวเทียมนักสำรวจจึงได้เริ่มออกสำรวจจากตะวันออกจรดตะวันตกบริเวณอ่าวอาบูเกียข้อมูลแต่ละชิ้นถูกป้อนเข้าใส่แผนที่คอมพิวเตอร์ภูมิประเทศที่จมหายจะถูกแทนที่ด้วยสีเหลืองeast of this portion of land, over there, you can see that there is some clue of a sunken bed of the Nile. And that's represented by this trough that we're looking at on the seafloor. Yes. แขนงแม่น้ำไนล์สายหนึ่งที่ไหลผ่านใกล้คาโนปัสเหือดแห้งไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนการค้นพบแขนงแม่น้ำจะทำให้การค้นหาเฮราคลีออนแคบลงแฟรงค์บอกว่ามันสำคัญมากสำหรับเขาเพราะรู้ว่าที่ปากของแขนงแม่น้ำคาโนปิกนั้นอยู่ใกล้กับเมืองเฮราคลีออนมากเพียบพร้อมด้วยเบาะแสจากอดีตอุปกรณ์เทคโนโลยียุคใหม่ถูกนำมาใช้ค้นหาตำแหน่งของเฮราคลีออนเครื่องนิวเคลียร์แมกโนมิเตอร์เผยให้เห็นถึงความผิดปกติเล็กน้อยในสนามพลังแม่เหล็กของโลกการอ่านข้อมูลนั้นช่วยให้สมาชิกในทีมพบแนวชั้นหินที่มักจะเกิดจากสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่เช่นวิหารที่พังถล่มแฟรงค์บอกว่าสีสดตรงนั้นหมายถึงการพบแม่เหล็กจำนวนมากในบริเวณตรงกลางและเมื่อพบพลังแม่เหล็กคุณก็มีโอกาสที่จะพบสิ่งปลูกสร้างที่จมหายไปตรงนั้นเบนชี่ถามว่าข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าควรขุดและเจาะส่วนใดใช่หรือไม่ซึ่งแฟรงก์ก็บอกว่าเขาจะต้องทำให้ตำแหน่งแคบลงก่อนการดำน้ำนักดำน้ำดำลงไป10เมตรที่ก้นอ่าวรูปปั้นอยู่ตรงกลางของบริเวณเป้าหมายพอดีในขั้นแรกทีมค้นหาได้สร้างแนวเส้นอ้างอิงซึ่งจะนำพวกเขาไปสู่การบันทึกตำแหน่งของวัตถุแต่ละชิ้นโดยที่การค้นหาไม่ผิดเส้นทางไปไหนจากนั้นนักดำน้ำจะเริ่มสำรวจและก็ดิโอก็รู้ได้อย่างแม่นยำว่าการค้นหาแต่ละครั้งนั้นเกิดที่ไหนและเขาจะไม่มีทางผิดหวังตำแหน่งนี้เป็นขุมคลังของเก่าอย่างแท้จริงแฟรงค์กล่าวว่าพวกเขาได้พบวัตถุโบราณหลายชิ้นทีละน้อยทีละน้อยลักษณะสำคัญก็คือกำแพงยาว150เมตรกำแพงที่ยาว150เมตรที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างขนาดใหญ่ถ้าหากทีมงานพบเฮราคลีออนทีมค้นหาน่าจะใกล้พบกับวิหารสำคัญและนักดำน้ำก็ได้พบเบาะแสที่น่าตื่นเต้นทั้งอ่างทองเหลืองและทัพพีกอดิโอเชื่อว่านักบวชใช้ข้าวของเหล่านี้ประกอบพิธีกรรมทั้งที่ประดับไว้สวยงามคงมีไว้เพื่อบรรจุของสักการะวัตถุทุกชิ้นล้วนชี้ไปที่ข้อสรุปที่น่าตื่นเต้นเดียวกันที่นี่ต้องเคยเป็นวิหารอันยิ่งใหญ่ที่ยืนตระหง่านแฟรงค์กล่าวว่าในบริเวณนี้เขาพบสฟิงค์แกรนิตสีแดง8ตัวและสฟิงค์แกรนิตสีดำที่สวยงามอีก2ตัวเบนชี่กล่าวว่าสฟิงค์บางตัวหางขดไปคนละทางทำให้เชื่อว่ามันเป็นภาพสะท้อนของกันและกันซึ่งจะพบได้บนถนนที่นำไปสู่วิหารอียิปต์สฟิงค์นั้นช่วยเป็นเบาะแสที่สำคัญต่อรูปลักษณ์ของวิหารที่เคยเป็นเมื่อ 2,000 ปีก่อนเบนชี่กล่าวว่าอาจพูดได้ว่านี่เป็นทางที่เรียงรายด้วยสฟิงค์และหากนำมาเทียบสัดส่วนของกำแพงยาว500ฟุตเสานั้นน่าจะสูงถึง100ฟุตและด้านหน้าก็คงมีรูปปั้นขนาดใหญ่ซึ่งก็มีอยู่3รูปด้วยกันทำให้เริ่มมองเห็นภาพแล้วว่าวิหารนี้หน้าตานั้นเป็นอย่างไรและก็คงเป็นวิหารขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งจากอียิปต์โบราณ colossal statues, we can begin to have an idea of what this temple looked like that is really ranking as one of the great large temples that we know from ancient Egypt. เมื่อครั้งที่ชาวกรีกรุกรานอียิปต์พวกเขาได้พบกับดินแดนแห่งวิหารอันยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างความตื่นตะลึงและการเคารพยกย่องวิหารแต่ละแห่งมีหน้าที่ทั้งเอาไว้เคารพสักการะเป็นแหล่งข้อมูลทางการเมืองและเป็นแหล่งโฆษณาชวนเชื่อชาวกรีกตระหนักว่าถ้าอยากจะควบคุมคนอียิปต์พวกเขาจะต้องควบคุมวิหารอียิปต์ให้ได้ซะก่อนแม้ว่ากอดิโอจะได้ค้นพบสิ่งที่น่าทึ่งแต่เขายังต้องพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาพบนั้นคือวิหารอันยิ่งใหญ่แห่งเฮราคลีออนจริงๆหรือไม่แต่การค้นพบที่น่าประหลาดใจอีกครั้งหนึ่งอาจช่วยไขปริศนานักดำน้ำได้พบแท่นบูชาขนาดเล็กที่อาจพิสูจน์ได้ว่านี่เป็นเมืองที่สาบสูญในน่านน้ำเมดิเตอร์เรเนียนนักดำน้ำได้พบวิหารขนาดมหึมาที่สาบสูญไปกว่าพันปีแต่นี่จะเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเฮราคลีออนในตำนานจริงหรือไม่แท่นบูชาสูง2เมตรนี้อาจจะเป็นคำตอบได้มันเป็นจุดศูนย์กลางของวิหารโบราณชาวกรีกเรียกสถาปัตยกรรมนี้ว่านาสบนนาสนั้นช่างแกะสลักได้จารึกพระนามของเทพเจ้าซึ่งบัดนี้ได้ลบเลือนไปแล้วเอาไว้ว่าอามุนแห่งเกเรปชาวอียิปต์เชื่อว่าเทพเจ้าของพวกเขามีบ้านทั้งบนโลกและบนสวรรค์การแกะสลักแท่นบูชาแสดงให้เห็นว่ามันเป็นบ้านของอามุนและเป็นอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ตอนรุ่งสางทุกวันในนาทีที่พระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าดวงจิตของอามุนจะหวนกลับมาบนโลกอามุนนั้นมีความเป็นพิเศษเพราะท่านให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ต่อกษัตริย์ได้อามุนมีอำนาจในการให้สิทธิการปกครองต่อกษัตริย์และฟาโรห์แต่ชาวกรีกจะใช้วิหารแห่งนี้และมันอยู่ในเมืองเฮราคลีออนอันสาบสูญใช่หรือไม่เพื่อตอบคำถามเหล่านี้กอดิโอและทีมงานจะต้องนำหลักฐาน2ชิ้นมาเทียบกันอย่างแรกคือนัสซึ่งมีพระนามของอามุนสลักไว้ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ยืนยันว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของวิหารอามุนแห่งนี้และนี่ก็คือหลักฐานชิ้นที่2เป็นแผ่นหินจารึกโดยผู้ปกครองชาวกรีกที่มีคำพูดเป็นภาษากรีกและอียิปต์และมีประโยคหนึ่งที่บ่งบอกว่านี่เป็นวิหารของอามุนและเป็นเฮราคลีออนที่หายสาบสูญไปแฟรงกล่าวว่าในภาษากรีกมันอ่านว่านครแห่งเฮราคลีออนในภาษาเฮโรกริฟนั้นหมายถึงนี่คือวิหารของอามุนแห่งเกเรฟWe are in the temple of Amon of the Grave. Thus, we were in the temple of the city of Heraklion. มันคือการค้นพบที่น่าตื่นใจหลักฐานของวิหารเฮราคลีออนสาบสูญมากกว่า 2,000 ปีและบัดนี้มีโอกาสที่จะค้นพบเมืองรอบๆ เบาะแสต่อไปผุดขึ้นมาอย่างรวดเร็วและน่าทึ่งสำหรับผู้ที่พบเห็นแฟรงก์กล่าวว่านาทีที่ดีที่สุดของการสำรวจทุกครั้งก็คือตอนที่พบแผ่นจารึกเขาบอกว่าเคยมีโคลนปกปิดอยู่เต็มไปหมดแล้วก็มองไม่เห็นอะไรเลยแต่เมื่อน้ำเริ่มสงบก็เห็นมันอยู่ตรงหน้าพร้อมด้วยคำจารึกเขาบอกว่ามันเป็นนาทีที่สำคัญมากจริงๆฮีโรกริฟแนวดิ่งทั้ง14แถวอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์รูปปั้นที่ด้านบนของแผ่นหินสลักบ่งบอกถึงฟาโรห์เนกตาเนโบที่1ผู้ปกครองอียิปต์ตั้งแต่ปี380ถึง362ก่อนคริสตกาล1รุ่นก่อนอเล็กซานเดอร์เข้ามายึดครองอียิปต์การยกแผ่นหินสลักหนัก1 ตันขึ้นมาจากก้นอ่าวต้องอาศัยพละกำลังและความรอบคอบอย่างใหญ่หลวงหากลื่นเพียงครั้งเดียวของล้ำค่าชิ้นนี้อาจจะแตกหักเสียหายได้นี่เป็นครั้งแรกที่แผ่นจารึกได้เห็นแสงสว่างหลังจมอยู่ใต้น้ำมานานกว่า1,000 ปีก็ดิโอรู้ดีว่าการค้นพบนี้จะมีผลกระทบอันยิ่งใหญ่ต่อนักโบราณคดีทั่วโลกมันจะเป็นหน้าต่างอันล้ำค่าไปสู่ชีวิตของเมืองที่หายสาบสูญไปทีมงานสร้างแบบพิมพ์ด้วยการคัดลอกข้อความแผ่นหินแกะสลักและเจ้าหน้าที่เทคนิคจะนำมาศึกษาต่ออย่างละเอียดฮีโรกริฟนี้พูดถึงชื่อของภาษาอียิปต์ที่ชาวกรีกเรียกว่าเฮราคลีออนเบียนชี่กล่าวว่าตอนที่ทำแผ่นจารึกพวกเขามักจะสลักนามของเมืองหรือที่ตั้งเอาไว้ด้วยและบนแผ่นนี้ก็มีอยู่3ที่ด้วยกันคือโฮเนเฮราคลีออนและวิหารอามุนที่เกเร็บเขาบอกว่าความสับสนจะหมดไปถ้าเข้าใจว่าโฮเนและเฮราคลีออนนั้นคือที่เดียวกันAnd the confusion is resolved when you understand that Tahone and Heraklion are exactly the same city. The original Egyptian name. ข้อความจากแผ่นจารึกยังบ่งบอกถึงเบาะแสของเมืองรอบวิหารที่เฮราคลีออนอีกด้วยแผ่นจารึกประกาศภาษีต่อเรือสินค้าต่างชาติทั้งหมดซึ่งมาที่แม่น้ำไนล์เป็นเครื่องย้ำเตือนว่าเฮราคลีออนนั้นเคยเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอียิปต์ก่อนการรุกรานของกรีกแฟรงก์กล่าวว่าทางตะวันออกของวิหารจะเห็นว่ามีหลายท่าโครงสร้างสำคัญนั้นมีทั้งสมอเรือโบราณและสิ่งอื่นๆด้วยจากชิ้นใหญ่จนถึงชิ้นเล็กวัตถุโบราณแต่ละชิ้นถูกบันทึกตำแหน่งไว้อย่างดีโดยใช้ GPS และก็ล็อกเข้าสู่การสำรวจคอมพิวเตอร์สัมภาระมากมายบรรทุกมากับซากเรือโบราณพวกนี้นี่คือสมอหิน สมอนี้ถูกวางไว้อย่างรอบคอบและเผยให้เห็นแนวคูน้ำที่ล้อมรอบวิหารแฟรงค์บอกว่ามันวิเศษมากเขาเริ่มจากพบสมอหนึ่งชิ้นแล้วก็ไม่เข้าใจว่ามันมาอยู่ได้อย่างไรจากนั้นพอทำการสำรวจอย่างเป็นระบบก็จะพบสมอโบราณถึง261ชิ้นซึ่งแสดงถึงคูที่เชื่อมท่าเรือตะวันออกกับทะเลสาบทางตะวันตกเฮราคลีออนปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนวิหารขนาดยักษ์ในเมืองท่าสำคัญถูกพิชิตแต่ก็ยังถูกรักษาไว้โดยชาวกรีกเห็นได้ชัดว่าผู้รุกรานไม่ได้ตั้งใจทำลายศาสนาของอียิปต์แต่กลับซึมซับเข้าไปด้วยอ่างใบนี้อาจจะมีส่วนสำคัญในกลยุทธ์ของชาวกรีกมันอาจจะถูกใช้ในเทศกาลยกย่องเทพเจ้าโอไซริสแฟรงค์บอกว่าเขาพบอนุสาวรีย์แกรนิตแดงในวิหารและทุกๆปีเพื่อให้มีน้ำในแม่น้ำไนล์รูปปั้นของโอไซริสจะถูกแห่ออกมาจากวิหารแห่งเฮราคลีออนมายังวิหารแคนโนปัสโดยเรือท้องแบนไม่นานหลังจากชาวกรีกมาถึงพวกเขาอ้างว่าโอไซริสจะสถิตอยู่ที่เฮราคลีออนจากที่นี่ทุกๆปีรูปปั้นของเทพเจ้าจะถูกแห่ในเมืองเป็นประเพณีของอียิปต์ที่เชื่อว่าจะทำให้แม่น้ำไนล์มีน้ำเต็มฝั่งเบนชีกล่าวว่านี่คือมัมมี่ข้าวสาลีโอไซริสมันเป็นแบบพิมพ์2 ส่วนและก็ถูกติดป้ายเอาไว้เขาบอกว่าตัวอักษรนั้นบอกว่านักบวชหญิงจะผสมโคลนสูตรพิเศษของแม่น้ำไนล์แล้วฝังเมล็ดข้าวบาเล่เข้าไปตัวอักษรนั้นแสดงชัดเจนมากเพราะว่าพวกเขาบอกว่าภาพพวกนี้จะถูกนำไปไว้ในอ่างจากนั้นนักบวชจะพรมน้ำลงบนมัมมี่ข้าวสาลีเพื่อเสกธัญพืชการงอกเงยนั้นเสมือนการหวนคืนของโอไซริสและเป็นการเริ่มต้นของฤดูเพาะปลูกนั่นเองเทพเจ้าฮาปี้ที่พบได้เคียงข้างรูปปั้นกษัตริย์และราชินีเป็นตัวแทนของความบริบูรณ์และความมั่งคั่งที่มอบให้กับชาวอียิปต์ฮาปี้นั้นคืออำนาจแห่งการเจริญพันธุ์และหล่อเลี้ยงสิ่งที่วางไว้บนโต๊ะถวายคือความร่ำรวยและความบริบูรณ์ของอียิปต์แซลลี่บอกว่านี่คือตัวอย่างเดียวของฮาปี้นี่ก็คือฮาปี้อย่างแน่นอนแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือพระองค์ยืนมีมงกุฎปาปิรัสและจับโต๊ะของถวายเอาไว้มันแปลกมากเพราะไม่มีรูปปั้นขนาดใหญ่ของฮาปี้ที่ไหนอีกนี่คงจะเป็นผู้ปกครองอีกคนหนึ่งที่อยากเชื่อมตัวเองเข้ากับเทพเจ้าObviously, he's an appropriate god for the area, isn't he? Yes, he's a god of the flood of the Nile. As a matter of fact, we found him underwater. That he has done a little bit too much of his job. ชาวอียิปต์เชื่อว่าฮาปี้นำความบริบูรณ์สีดำแห่งแม่น้ำมาด้วยตะกอนล้ำค่าที่ทับถมลงมาบนดินช่วยรับรองความบริบูรณ์ของอียิปต์และทำให้ประเทศนี้ได้ชื่อดั้งเดิมว่าเคอร์เมตซึ่งแปลว่าดินแดนสีดำผู้คนจะต้อนรับน้ำขึ้นประจำปีของแม่น้ำไนล์ด้วยงานเฉลิมฉลองเบนชีกล่าวว่าเมื่อนึกถึงเฮราคลีออนและเมื่อคิดถึงเทศกาลที่นักเขียนโบราณบรรยายไว้น่าจะสามารถจินตนาการถึงเมืองแห่งปาร์ตี้ได้ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นลาสเวกัสบนฝั่งแม่น้ำไนล์ก็คงไม่ผิดอะไรบาปกรรมและการช่วยให้พ้นบาป คือกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเฮราคลีออนมันคือช่วงเวลาที่ฟาโรห์ยังต้องเดินทางมาจากอเล็กซานเดรียเพื่อประกอบพิธีบูชาเบนชีกล่าวว่าในช่วงขณะนั้นเมืองทั้งเมืองคงจะเต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองทุกคนคงสนุกมากเพราะแม่น้ำไนล์ได้นำชีวิตกลับคืนมาสู่อียิปต์อีกครั้งหนึ่งและเทพเจ้าโอไซริสก็ถูกปลุกขึ้นมาเพื่อดำเนินวัฏจักรต่อไปแฟรงค์บอกว่ามีการติดต่อกับเทพเจ้าฮาปี้ที่ด้านหน้าด้วยและเบนชีก็บอกว่ารูปปั้นฮาปี้นั้นแสดงนัยยะเช่นนั้นภาพของโอไซริสที่ปั้นจากโคลนของแม่น้ำไนล์ถูกปลุกขึ้นมาเมื่อพืชงอกเงยและเทพฮาปี้กับวัฒนธรรมที่พบในเฮราคลีออนแสดงให้เห็นว่าสองลัทธินี้เกือบจะเท่าเทียมกันผู้คนนับพันมาบูชาพิธีกรรมนี้มันช่วยยืนยันถึงสิ่งที่ข้อเขียนบอกเราเกี่ยวกับความสำคัญของเฮราคลีออนในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและลัทธิของอียิปต์ม่านบทบังแห่งปริศนาอายุ 2,000 ปีของเฮราคลีออนกำลังจะเลื่อนหลุดไปตำนานกำลังจะกลายเป็นจริงเกียรติภูมิแห่งเฮราคลีออนเมืองแห่งวิหารกำลังจะถูกเปิดเผยในที่สุดรูปปั้นอันน่าทึ่งและวัตถุโบราณช่วยให้แฟรงก์กอดิโอค้นพบว่าชาวกรีกควบคุมอียิปต์ได้นานกว่า300ปีได้อย่างไรดูเหมือนว่าพันธมิตรอันยิ่งใหญ่ที่สุดคือนักบวชในวิหารที่ควบคุมศาสนาโบราณและความลึกลับแห่งอียิปต์เซนลีบอกว่าราชวงศ์ทาเลเมแม้จะเป็นกรีกแต่ก็อยากแสดงตนในฐานะฟาโรห์มากและในระดับนี้มันเป็นเรื่องทางการเมืองมันเป็นการประกาศตัวอย่างยิ่งใหญ่แต่การนำไปวางหน้าวิหารอียิปต์พวกเขากำลังสื่อสารกับสิ่งที่สำคัญมากและก็สิ่งที่พยายามบอกก็คือแม้เราจะเป็นกรีกแต่เราก็เป็นฟาโรห์แห่งอียิปต์และพวกเขาก็เชื่อมตนเองเข้ากับเทพของอียิปต์เธอบอกว่ามันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างนักบวชที่วิหารแห่งนี้และผู้นำที่อเล็กซานเดรียเพราะว่าทาเลเมได้รับคำปรึกษาจากนักบวชในท้องถิ่นนั่นเองนอสที่กอดิโอพบช่วยอธิบายเกี่ยวกับพระในวิหารที่เฮราคลีออนนักบวชระดับสูงแห่งอามุนเหล่านี้คงจะเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดของอียิปต์นักบวชเหล่านี้อาจสร้างหรือทำลายกษัตริย์ได้เบนชีกล่าวว่าทาเลเมและนักบวชอียิปต์โบราณนั้นมีความสัมพันธ์แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยทาเลเมต้องอาศัยการปกครองที่ดีและประชากรเกษตรกรรมซึ่งเท่ากับ 90% ของคนที่อยู่ในประเทศจะต้องมาสนับสนุนระบบการปกครองทางเดียวที่ทำได้ก็คือการขอความช่วยเหลือจากนักบวชซึ่งประชาชนชาวอียิปต์ให้ความเคารพนับถือตำนานกล่าวไว้ว่าอเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นผู้พิชิตคนแรกที่ได้รับศักดิ์และสิทธิ์อันชอบธรรมในการปกครองอียิปต์ด้วยการโน้มน้าวให้นักบวชแห่งอามุนประกาศรับรองเขาในฐานะเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์และนี่ก็ทำให้เขากลายเป็นฟาโรห์ที่แท้จริงความสัมพันธ์ระหว่างนักบวชและผู้นำเทเลมิกแข็งแกร่งขึ้นตามกาลเวลาทีมงานได้พบแผ่นจารึกขนาดใหญ่ที่สุดรูปหนึ่งในอียิปต์ครั้งหนึ่งมันเคยยืนตระหง่านกว่า6เมตรพื้นผิวด้านหนึ่งแสดงโครงร่างของทาเลเมที่8และราชินีทั้งสองซึ่งหนึ่งก็คือ พระเชษฐภคินีพระนางคลีโอพัตราที่สองและอีกองค์หนึ่งก็คือพระธิดาของพระนางคลีโอพัตราที่สามแม้แต่ภาพที่แกะสลักในหินก็ยังบดบังความหมายที่แท้จริงพระพักของราชวงศ์เหล่านี้มีความหมายเช่นไรเบียนชีกล่าวว่าราวกับเทเลเม่พูดว่าเราอาจจะมีปัญหาที่บ้านกับสมาชิกในราชวงศ์แต่อย่างน้อยก็ยังได้รับการสนับสนุนจากนักบวชแห่งอียิปต์เพื่อเป็นการปกปิดความวุ่นวายในราชสำนักเพื่ออำพรางการทะเลาะวิวาทและวางแผนอย่างไม่หยุดหย่อนในราชวงศ์นักบวชจึงสร้างมายาภาพแห่งเสถียรภาพขึ้นพันธมิตรนี้มีอายุเก่าแก่ในปี238ก่อนคริสตกาลเทเลเมธที่3ประกาศชุมนุมนักบวชจากทั่วทั้งอียิปต์ฉลองการครองราชครบ25ปีเทศกาลนี้บดบังความวุ่นวายเบื้องหลังราชบัลลังก์เบียนชีกล่าวว่าระหว่างช่วงครึ่งหลังของการปกครองเกิดการต่อสู้ภายในหลายครั้งการฆาตกรรมครอบครัวทะเลาะวิวาทกันพวกเทเลเม่ต้องการอำนาจมาคัดค้านซึ่งพวกเขาก็มองไปที่นักบวชที่เมืองแคนโนปัสข้าราชบริพารและนักบวชร่วมกันเขียนแถลงการแห่งรัฐคือพระราชบัญญัติแคนโนปัสพระราชบัญญัติซึ่งเป็นผลงานการควบคุมทางการเมืองชิ้นเอกยกย่องเทเลเม่ที่3ซึ่งเป็นชาวกรีกให้กลายเป็นฟาโรห์แห่งอียิปต์ที่แท้จริงแต่การรับรองจากนักบวชแห่งเอมอนต้องแลกมาด้วยราคาแสนแพงเบียนชีเล่าว่าเทเลเมธที่3บอกกับนักบวชว่าเขาจะเพิ่มความสำคัญของนักบวชมากขึ้น 20% ซึ่งนักบวชก็มองว่าพวกเขาเองได้รับผลประโยชน์เช่นเดียวกับที่กษัตริย์มองว่าตนเองน่าจะได้ประโยชน์ในการร่วมมือกับนักบวชเช่นเดียวกันที่ก้นอ่าวอาบูเกียทาเลเมธอีกพระองค์หนึ่งเคยเป็นที่ยกย่องบูชาโดยพระสงฆ์นิกรพระนางอาจเป็นราชินีคลีโอพัตราที่3ผู้เป็นสมเด็จทวดของพระนางคลีโอพัตราผู้โด่งดังยิ่งกว่าคลีโอพัตราทุกองค์นักบวชได้มอบสิทธิอันชอบธรรมให้กับกรีกเพื่อปกครองอียิปต์ไปตลอดกาลผู้รุกรานได้สร้างวิหารและแท่นบูชาที่ยังคงอยู่มานานหลายพันปีแต่อาณาจักรและสิ่งปลูกสร้างกลับพังทลายกอดิโออยากรู้ว่าทำไมเฮราคลีออนจึงถล่มลงสู่ทะเลและถล่มลงด้วยวิธีการใดตามลงไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนักโบราณคดีใต้น้ำแฟรงก์กอดิโอได้พบหลักฐานของเฮราคลีออนอีกชิ้นหนึ่งเป็นซากเรือโบราณนับ10ลำเรื่องประหลาดที่ก้นทะเลล้วนชี้ให้เห็นถึงหายนะครั้งใหญ่เบียนชีถามว่าคิดว่าเฮราคลีออนหายไปได้อย่างไรแฟรงก์บอกว่าแผ่นดินที่ตั้งของวิหารถล่มอาจจะเกิดมาจากแผ่นดินไหวน้ำท่วมจากแม่น้ำไนล์คลื่นยักษ์หรือทุกอย่างมารวมกันมันเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งทั่วๆไปรอบฐานของวิหารกอดิโอและทีมงานได้พบกองไม้ที่จมลงสู่ก้นทะเลชาวอียิปต์คงจะรู้ว่าโครงสร้างขนาดใหญ่นั้นต้องการรากฐานที่มั่นคงรูปปั้นที่จมอยู่ณจุดที่วิหารพังนั้นได้รับการรักษาโดยน้ำที่นำมาซึ่งความหายนะ นอนนิ่งอยู่ท่ามกลางเศษดินทรายนี่คือสิ่งที่ช่วยย้ำเตือนว่าครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นเมืองซึ่งถูกลบเลือนไปจากประวัติศาสตร์อย่างกระทันหันแฟรงก์กล่าวว่ามีหลักฐานหลายอย่างเกี่ยวกับหายนะธรรมชาติเช่นการพบทองเครื่องประดับเหรียญแผ่นทองกระจายอยู่ในบริเวณวิหารถ้าหากไม่ใช่ภัยธรรมชาติของพวกนี้คงถูกเก็บไปหมดแล้วและก็ยังพบกระดูกติดใต้ซากตึกในวิหารซึ่งนั่นหมายถึงอาจจะเกิดหายนะทางธรรมชาติขึ้นได้แฟรงก์กล่าวว่า 90% ของวัตถุโบราณที่พบในวิหารมีอายุมาก่อนสมัยทันเลเมอีกและในระหว่างนั้นหายนะของวิหารคงจะเกิดขึ้นราวปลายศตวรรษที่1ก่อนคริสตกาลหรือว่าอาจจะเป็นต้นคริสตศตวรรษที่1ก็เป็นได้เมื่อ 2,000 ปีก่อนโรมได้โค่นล้มราชวงศ์ทาเลเมอิกคลีโอพัตราคือราชินีองค์สุดท้ายของอียิปต์เฮราคลีออนอาจล่มสลายในเวลาเดียวกันแม้ว่าวิหารที่นี่จะอยู่ไม่รอดหากปราศจากผู้นำเบียนชี่กล่าวว่านี่คือวิหารที่ตกแต่งแบบอียิปต์มีเสายักษ์3 ต้นแบบไม่เคยมีมาก่อนและทั้งหมดนี้ก็ผนึกกำลังกันบอกว่าหยุดเวลาซะเถอะเขาบอกว่ายุคทาเลเมอิกนั้นเคยถูกเรียกว่ายุคแห่งการเสื่อมโทรมถดถอยและซบเซาแต่ผลจากการขุดสำรวจก็แสดงว่าครึ่งหลังของราชวงศ์ควรถูกนำมาพิจารณาใหม่และคิดว่าจะทำให้เพื่อนร่วมงานในสายนี้เขียนประวัติศาสตร์ขึ้นใหม่ได้เลยแฟรงก์กล่าวว่ามันเป็นที่ที่ล้ำค่าและช่างเหลือเชื่อสำหรับนักโบราณคดีที่ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตขุดสำรวจนี่คือฐานสำหรับการทำโบราณคดีไปอีกนานหลาย10 หลายพันปี